بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่รักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้พี่น้องบนความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาประทานให้เราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะครับให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้พี่น้องผมพูดคำนี้สองรอบแล้วครั้งแรกเมื่อตอนกลางวันที่สุราแล้วก็ตอนนี้อีกหนึ่งรอบนะครับบอกให้พี่น้องทั้งหลายได้กล่าวคำนี้เพราะคำว่าอัลฮัมดุลิลละมันจะต้องเป็นคำแรกเป็นประโยคแรกที่คนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องกล่าวพี่น้องพวกเราทั้งหลายเวลาผมบอกแบบนี้บอกเฮ้ยอาจารย์ต้องกล่าวจริงๆเหรอเวลาย้อนไปดูนบีสอนอิสตัยกอซะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินันนอมฟัจละซะวะยัมซะฮุนนอมะอันวัจฮิฮิบิยะดิฮินบีตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้านบีทำอะไรจ๊ะนบีลุกขึ้นมานั่งอย่างแรกเลยนะเช้านบีตื่นขึ้นมาปุ๊บลุกขึ้นมานั่งเวลาบอกอาจารย์เขาให้มาพูดเรื่องเตรียมตัวตายทำไมมาพูดเรื่องนั่งตื่นนอนแล้วเนี่ยอันนี้เกินก่อนนะครับนบีลุกขึ้นมานั่งวะยัมซะฮุนนอมาอันวัจฮิฮิบิยะดิฮิหลังจากนั้นนบีก่อมือลูบหน้านี่คือสิ่งที่นบีทำตื่นนอนเราประกาศในกะลิมะฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮฉันจะตามอัลลอฮ์จะตามรอซูลนบีบอกอะไรฉันจะเชื่อหมดเลยเอาจริงๆเลยมาเช้าใครตื่นแบบนี้มั่งฮะใครตื่นแบบที่ผมว่ามั่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราตื่นมาก็นี่เลยโทรศัพท์กูไปไหนวะคำแรกคำหาเวลาจับโทรศัพท์ได้ปั๊บโอ้มาชาอัลลอฮ์มีคนติดกับกูด้วยรู้ไหมติดกับคืออะไรพี่น้องคนส่วนใหญ่เวลาก่อนจะนอนเขาจะเม้นหัวข้ออะไรสักไว้สักอย่างนึงนะหลังจากนั้นแล้วก็นอนหลับไปด้วยความลุ้นว่ามีใครจะมาเม้นไหมมีใครจะมาต่อที่เราพูดเอาไว้ไหมเวลาตื่นขึ้นมาเช็คก่อนอัลลอฮ์เฮ้ยโอ้ยได้มา15ข้อความเนี่ยตกลงพี่น้องเอาเข้าจริงเวลาเช้าเราตื่นนอนมาเหมือนนบีหรือไม่เหมือนไม่เหมือนพี่น้องอย่ามองว่าเป็นเรื่องอาจารย์เป็นเรื่องเล็กๆจริงๆมันไม่เล็กนะครับเพราะนบีทำไว้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เราทำตามนั่นหมายความว่าถ้ากรณีนี้คือกรณีตัวอย่างที่เราไม่ทำตามโอกาสที่เราจะไม่ทำตามเรื่องอื่นก็ง่ายด้วยแต่ถ้าเราใส่ใจเพื่อจะทำตามหัวข้อนี้หัวข้ออื่นโอกาสที่เราจะทิ้งก็ยากด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางบาแลสันติสุขมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสเชิญผมมาบรรยายที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกดีใจมากเลยนะครับยิ่งเดินมาผมก็นึกในใจว่าเฮ้ยมันจะใช่เหรอเดินมาอีกหน่อยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมึงบอกกับน้องสาวผมว่าเฮ้ยคงไม่ใช่มึงเราคงหลงกันปะเนี่ยน้องสาวผมบอกว่ามีคนบอกว่าเดินเข้าไปอีกสักพักนึงเลยพักใหญ่ๆโอ้โหนึกในใจโอ้โหเราน้ำหนักขนาดนี้ให้เราเดินพักใหญ่ๆเลยนะอัลฮัมดุลิลละน้องผมบอกว่าดูกันละกันตอนไหนเวลามีคนเยอะๆเลี้ยวเลยไอ้ตกปากซอยผมจะเลี้ยวแล้วทีนึงตกปากซอยตรงนู้นเวลามองเข้าไปโอ้โหแม่โขงขวดเบลเลยไอ้ครสันติสุขคงไม่เลี้ยงเราด้วยนี่มึงอย่าเพิ่งเลี้ยวก็เดินไปเรื่อยๆอัลฮัมดุลิลละนะครับเมื่อกี้ใครโทรหาผมนะโอ้อัลฮัมดุลิลละตกใจเลยไม่ได้ทันได้ดูเบอร์รับสายเสียงเหมือนอาจารย์อาลีเสือสมิงเลยนะโอ้เสียงนุ่มๆเหมือนกันเลยเพราะว่าเดี๋ยววันที่เท่าไรผมจะมีบรรยายกับอาจารย์อาลีเสือสมิงที่อะไรก็ไม่รู้ลืมไปละแต่รู้อย่างเดียวเจ้าภาพเขาบอกว่าขึ้นอาจารย์นลีเสือสมิง อ้าวนะครับก็แล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่
มาร่วมฟังเรื่องราวของศาสนาที่ผมจะได้บอกกับท่านพี่น้องนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องจริงๆเนี่ยนะถ้าที่แรกที่ผมไปเนี่ยเรื่องแรกที่ผมอยากจะบอกจะสอนแต่ทำความเข้าใจเนี่ยนะครับเอาว่าขอเวลาสัก10นาที15นาทีอินชาอัลเลาะห์โอ้ยเรื่องตายนี่เดี๋ยวคุยกันอียาวนะเพราะพวกเรานี่คงยังไม่ตายอย่าดูจากหน้าแล้วนี่นะน่าจะอยู่อีกนานแล้วไม่มีมอเตอร์ไซค์แว่นด้วยเพราะซอยมันเล็กกันนะคงจะอยู่อียาวนะแถวนี้ตายกันง่ายไหมไม่ค่อยง่ายนะดูจากหน้าตาแล้วน่าจะอยู่กันอีกหลายพี่น้องจำเอาไว้อย่างหนึ่งเป็นเคล็ดลับจากหยางผมหยางผมเนี่ยนะวันที่อาจารย์ยูซุฟจะไปเรียนนอกแกไม่ให้ไปแกบอกว่าเฮ้ยไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวถ้ากูตายทำยังไงล่ะอาจารย์ยูซุฟไปเรียนจนกระทั่งกลับมาหยางผมยังไม่ไอเลยเสร็จเรียบร้อยผมก็เรียนต่อเรียนจนกระทั่งผมจะไปมั่งหยางก็บอกว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวหยางตายทำยังไงล่ะจนกระทั่งผมกลับมาหยางก็ยังไม่ไอเลยสุดท้ายวันที่แกเสียจริงๆพี่น้อง103 ปีดังนั้นผมจึงได้สูตรมาอย่างหนึ่งใครที่บอกว่าอ๋อกูสาว่าจะตายกูสาว่าจะตายพวกนี้ไม่ตายหรอกแต่พวกที่กูไม่สาว่าเนี่ยส่วนใหญ่เรียบร้อยตายหมดนะครับพวกที่สาว่าละนอนแบบอัลลอฮ์จะเอากูมาร้ายส่วนใหญ่พวกนี้รอดไม่ค่อยตายนะครับหัวข้อที่ผมอยากจะได้คุยก่อนช่วงต้นพี่น้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเพราะถ้าคุยแล้วไม่เข้าใจต่อไปอนาคตเรื่องต่อไปมันคุยกันยากถ้าสมมติว่าเราคุยกันคนละภาษานี่เอาว่าคุยกันคนละภาษาก่อนไม่รู้เรื่องแล้วถ้าคุยกันแล้วยิ่งไม่เข้าใจความเชื่อการปฏิบัติการศรัทธากันคนละอย่างพี่น้องยิ่งนักเลยสมมติตัวอย่างผมบอกว่าพี่น้องอัลโหลเนี่ยบางเสื้อดำเนี่ยรอที่สุดที่นี่เลยสมมตินะแต่ปรากฏคนที่นี่ไม่มีใครเห็นแบบนั้นเลยผมก็ยุไปซิเนี่ยรอจริงถามว่าพี่น้องจะเชื่อกับผมไหมล่ะจะเอาด้วยกับผมไหมไม่เอาก็เพราะเราเห็นกันคนละอย่างเข้าใจและเชื่อกันคนละอย่างดังนั้นต้องปรับจูนกันก่อนเพราะเวลาต่อไปเดี๋ยวถ้าผมหลอกอะไรเนี่ยจะได้เชื่อง่ายๆนะครับถ้าพี่น้องตั้งเป็นโอ้โหฉันไม่เชื่ออาจารย์หรอกบอกไปหลักสำคัญเลยถ้าอะกีดะห์เราคนละอย่างมันจะคุยกันยากนะครับมันจะคุยกันยากบอกไปหมดเวลาไปชั่วโมงนึงตกลงก็ไม่ได้อะไรจากผมเลยเพราะอะไรเพราะพี่น้องไม่เชื่อดังนั้นแม้จะถูกหลอกจะอะไรก็ช่างถ้าสมมติเราเชื่อนะโอ้โหทำตามหมดเลยถ้าผมบอกพี่น้องเอ้ยน้ำในคลองใสเหลือเกินพี่น้องเชื่อผมแล้วโดดหมดใช่ไหมล่ะเอาผมบอกพี่น้องเอ้ยเนี่ยเวลาเนี่ยนะพี่น้องช่วยกันซื้อไอ้นี่หน่อยนะเนี่ยมันดีมากๆเลยเวลาเชื่อซื้อหรือไม่ซื้อซื้อนั่นแหละผมถึงบอกว่าเราต้องปรับจูนความเข้าใจกันก่อนเริ่มต้นจากกะลิมะห์ของเราเลยเช็คก่อนเพราะผมมาครั้งแรกถ้าสมมติว่าไม่ตรงกันจะได้หาทางวิ่งให้ไวหน่อยผมเคยไปบรรยายเพราะที่ผมเนี่ยเอาประสบการณ์มาคุยเพราะอะไรล่ะผมเคยไปบรรยายไม่เช็คให้ดีสุดท้ายบรรยายไปปังหินลอยลงหลังคาปุ้งโอ้ยเงียบกิ๊บเลยทีนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ตรงกันเขายังไม่เชื่อเหมือนที่เราบอกเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราบอกเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเชื่อดังนั้นคุยไปมันไม่เกิดประโยชน์นะครับเอาเริ่มตั้งแต่กะลิมะห์ก่อนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์ประโยคเนี้ยใครไม่ได้กล่าวแบบนี้มั่งยกมือขึ้นมีมั้ยจ๊ะฮะไม่มีนะใครกล่าวไม่ได้ยกมือขึ้นมึงอ่ะกูเอมันจะมีแต่บางทีไม่ค่อยกล้าพี่น้องต้องเอาเต็มที่นะช่วยกันหน่อยนะครับเวลาเราเนี่ยผมเนี่ยสอนหนังสือข้างหลังเนี่ยอาจารย์ยำหน้าป่ะใช่นะนี่อาจารย์แกสอนหนังสืออยู่โรงเรียนเดียวกับผมนะครับเวลาเราสอนหนังสือที่โรงเรียนเนี่ยพี่น้องพ่อแม่จะมาบอกกับเราตอนมาส่งกันลูกเข้าโรงเรียนว่ามึงไปนั่งอยู่ข้างหน้าเลยนะตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวถ้าครูบอกมึงไม่ตั้งใจเรียนมึงเจอกูแน่โอ้โหสั่งลูกเวลาผมไปบรรยายเองผมก็ดูไหนว่าเมาะมันอยู่ไหนนู่นอยู่ใต้ต้นมะขามนี่มันเป็นบาลานี่อ่ะเวลาบอกลูกนะลูกมันก็งงตกลงเรียนนี่มันสำคัญหรือไม่สำคัญว่าทำไมเมาะกูสั่งกูดีแล้วเกิดเวลาเมาะกูทำเองถ้าทำอีกอย่างนึงเนี่ย
นี่คือเหตุผลที่เวลาเราพูดอย่างทำอย่างเชื่ออย่างอะไรอย่างมันจึงไปกันคนละทิศคนละทางดังนั้นเนี่ยเวลาเราสอนหนังสือเราก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับมันจะมีกฎข้อหนึ่งเวลาเราตรวจสอบครูทำการสอนเนี่ยคือครูเนี่ยกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามไหมแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใส่ใจกับที่เรากำลังสอนอยู่ไหมนี่เราเอาจากตำราครูมาสอนพ่อแม่ก็ใช้ยึดแบบนี้แหละลูกต้องตั้งใจต้องตั้งใจผมก็ใช้วิธีนี้เวลาผมบรรยายเวลาผมถามพี่น้องเอ้ยใครละหมาดครบ5เวลาไม่มีเลยความจริงพี่น้องละหมาดแต่ไม่อะไรไม่ยกไม่ยกผมเคยไปบรรยายที่ที่นึงมันจะเนี่ยที่นี่ดีหน่อยไม่มีเสาต้นตรงกลางผมก็บอกว่าใครละหมาดครบ5เวลายกมือให้ผมดูหน่อยสิเชื่อไหมพี่น้องคนแก่ๆที่ไม่กล้ายกมือนะทำยังไงรู้ไหม3คนนะแอบอยู่หลังเสาได้ไปเบียดกันอยู่หลังเสาผมก็เห็นโต๊ะ3คนนี่ไปไหนล่ะเอียงดูเอ้าโต๊ะเบียดมึงอยู่เงี้ยแค่ให้ยกมือเองไม่ยกขอกูขอเบียดกูขอไม่ยกอ่ะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องรู้ไม่ผลอะไรเกิดขึ้นลูกหลานเนี่ยวิ่งกันอยู่ที่สนามเล่นเตะบอลอยู่เนี่ยมันหยุดเตะบอลเลยมันก็บอกให้มึงดูโต๊ะกูดิละหมาดไม่ครบ5เวลาตีกูจังเลยเชื่อไหมโต๊ะพวกนี้พูดยังไงอาจารย์ถามฉันใหม่คราวนี้ฉันยอมยกแล้วฉันจะยกแล้วเพราะได้ยินที่หลานพูดว่าตัวเองละหมาดไม่อะไรไม่ครบแต่ไอ้ที่หลานพูดมาจากไหนมาจากที่เราไม่ยอมแสดงตัวเองไม่ยอมแสดงตัวเองยกแล้วพี่น้องอัลโลแล้วการยกมือมีเคยเกิดขึ้นเป็นผลดีมาแล้วครั้งหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคของรอซูลพี่น้องจำไว้นะอย่ามองผมเพลินนะเวลาผมพูดคำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พี่น้องกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เบาๆนะเบาๆโอ้โหนักเรียนที่โรงเรียนผมนี่นะเวลาผมบอกกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอย่าปล่อยผ่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันดักเลยอันนี้เอาเบาๆ ปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครอยากเข้าสวรรค์มั่งซอฮาบะห์ก็เหมือนพวกเรานี่แหละเอาเดี๋ยวผมต้องถามใครอยากเข้าสวรรค์ยกมือขึ้นอันนี้คุยไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะคุยดักไว้ก่อนปากกดซอฮาบะห์นบีเหมือนเราเลยนี่แหละตะกี้ตะวังเราก็แบบนี้เราเลยได้ตามมาไม่มีใครยกปากกดซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมองไปมองมาไม่มีใครยกนบีถามอ่ะฉันยกเองก็ได้ยกขึ้นนบีบอกท่านได้ไปสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนเวลาได้ยินแบบนี้นะครับซอฮาบะห์คนอื่นทำยังไงอ่ะฉันนบีฉันเอาด้วยนบีบอกหมดแล้วสิทธิที่จะได้ไปสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนสำหรับเหตุการณ์นี้มีแค่คนเดียวแล้วคนคนนี้ได้สิทธินั้นไปแล้วแค่อะไรแค่ยกมือขึ้นเองแต่พวกเราชอบจะใช้หลักฐานว่าฉันทำความดีแบบเล่นลับเล่นลับนะอัลลอฮ์พี่น้องเอาต้องเอาเพราะวันนี้ทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะจะให้เยาวชนรุ่นหลังๆได้เห็นโหโต๊ะกูเวลามาฟังบรรยายเต็มที่เลยเว้ยหรอไม่ใช่แล้วพี่ต้องจำเอาไว้นะคนเราเนี่ยเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆถอยลงถอยลงถอยลงสมมติเนี่ยตอนมาเนี่ยนะโอ้โหเต็มที่เลยหน้ายังนวลทาลิปกันมาเวลานั่งฟังไปสักครึ่งชั่วโมงเริ่มแย่แล้วไปแล้วลิปไปครึ่งปากแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะเริ่มแย่เวลาผ่านๆไปยิ่งพี่น้องไม่สนใจด้วยสักพักนึงไปแล้วหมอบไปอยู่บนโต๊ะแล้วนอนแบนติดอยู่กับโต๊ะเลยไม่ใช่พี่น้องอย่างเดียวเด็กนักเรียนก็เหมือนกันนะครับผมสอนที่โรงเรียนวิธีที่ผมใช้นะแต่ผมไม่อยากจะใช้กับที่นี่ผมทำยังไงรู้ไหมผมให้นักเรียนเก็บเก้าอี้ออกหมดเลยยืนเอ้าดูสิใครมันจะยืนหลับได้นะแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถ้าที่นี่ใครไม่ไหวหลับได้หลับได้ไม่ว่ากันนะครับเอ้ายังไม่ไปเรื่องไหนเลยเนี่ยเอ้าว่าด้วยเรื่องของกะลิมะห์ใหม่อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แปลว่าข้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบางรีวายะห์จะบอกว่าเป็นรอซูลและเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ว่ากันไม่มีปัญหานะครับในกะลิมะห์2อันนี้สำคัญแบบไหนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ย้อนกลับไปเมื่อยุคญาฮิลียะห์ก่อนขณะที่รูปจะเวเต็มมักกะห์เลยนบีมาเนี่ยนบีไม่ได้สอนศาสนาเหมือนคนอื่นคนอื่นเวลาจะเอาศาสนามาสอนเขาจะเอาพระเจ้ามารวมกับพระเจ้าที่มีอยู่
สมมุติว่ามันมีอยู่แล้ว200กว่าจะมีใครสักคนนึงมาสอนศาสนาเขาจะเอาพระเจ้าของเขามาเป็น201แล้วจนกระทั่งทำให้มักกะฮ์ในวันนั้นมีถึง365รูปประจำทุกวันเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่นบีประกาศศาสนานบีบอกลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าทั้งหมดนี่ไม่ใช่พระเจ้าเลยอิลลัลลอฮ์เหลือแต่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวที่เป็นพระเจ้าอยู่เดือดหรือไม่เดือดล่ะทีนี้คนในรอบมักกะฮ์เลยไม่มีใครเอานบีแล้วเพราะอะไรล่ะฉันนี่เชื่อมาตลอดแต่อยู่ดีๆมุฮัมมัดมาบอกว่าพวกที่กำลังกราบอยู่นี่ไม่ใช่พระเจ้าเลยมีแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเพียงอย่างเดียวเรื่องของยาฮิลิยะพักไว้ก่อนเอาเราวันนี้ตรงนี้ที่บะแลสันติสุขเชื่อแบบนี้หรืออีกแบบนึงพระเจ้าเรามีกี่องค์องค์เดียวนะตกลงต้องเช็คให้ตรงกันก่อนว่าเรามีพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวดังนั้นในความหมายของพระเจ้าเนี่ยพี่น้องในความหมายและรายละเอียดเนี่ยนะครับถ้าจะอธิบายปอเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเอาแค่นี้ก่อนนะครับต่อมากะลิมะฮ์ที่สองว่าอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นคือถ้าแปลตามพจนานุกรมเนี่ยเขาว่ารอซูลเนี่ยแปลว่าศาสนทูตแต่จริงๆศาสนทูตถ้าเอาคำจากพจนานุกรมมาแปลอีกทีนึงใช้กับอิสลามไม่ได้เพราะคำว่าศาสนทูตหมายถึงผู้ที่ดำริหรือก่อตั้งศาสนาขึ้นมาซึ่งนบีมุฮัมมัดไม่ใช่บนมาตรฐานนี้นบีคือบุคคลที่ไปเอาจากอัลลอฮ์เอามาประกาศไม่ได้คิดศาสนาขึ้นมาเองนี่คือความต่างดังนั้นถ้าถามว่าคำว่าศาสนทูตใช้ได้ไหมถ้าเรียนถึงระดับหนึ่งผมแนะนำว่าอย่าใช้คำว่าศาสนทูตแล้วใช้คำว่าอะไรถ้าเราคุยกันเองใช้คำว่ารอซูลุลลอฮ์นี่แหละไม่ต้องแปลเลยพี่น้องอาจารย์แล้วก็ลูกมันจะเข้าใจเหรอว่าเราเรียกเขาว่ารอซูลรอซูลเนี่ยพี่น้องผมถามจริงๆว่าพ่อเนี่ยก่อนที่ลูกจะรู้ความหมายว่าพ่อคืออะไรเนี่ยมันพูดมันเข้าใจไหมมันเรียกเราว่าพ่อเนี่ยมันรู้เรารู้ว่าเราเป็นอะไรกับมันไหมความจริงเนี่ยมันรู้โดยบดีฮีโดยความรู้สึกเลยว่าคำเนี่ยมันมีนิยามว่าอะไรแต่ว่ามันจะถูกต้องขนาดไหนอีกอันหนึ่งเช่นเดียวกันคำว่ารอซูลถ้าพี่น้องพูดถึงมุฮัมมัดคือรอซูลมุฮัมมัดคือรอซูลไอความหมายของคำเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในคำนี้โดยอัตโนมัติเลยแต่เวลาเราบอกว่าศาสนทูตเมื่อไรเวลาเขาไปเล่นทางภาษาแล้วปรากฏว่ามันไปอีกทางหนึ่งตกลงแล้วศาสนาเราก็เหมือนจะไม่แตกต่างจากศาสนาอื่นนะครับอ้าวทีนี้เวลาเราบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดคือศาสนทูตของเราตรงกันหรือไม่ตรงอันนี้ใครว่านบีมูซาเป็นศาสนทูตของเรามีไหมไม่มีนะไอคำว่าศาสนทูตหมายถึงเป็นผู้นำของอุมมะฮ์นะแต่รอซูลน่ะนบีมูซาเป็นรอซูลอยู่แล้วนะครับแยกให้ออกอีกเพราะประเด็นนี้มันค่อนผมจะไปไวนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะไม่ไปถึงเรื่องตายนะเพราะเขาให้มาพูดเรื่องตายเอ้าต่อดังนั้นเมื่อเกี่ยวพันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวพันกับนบีนั่นก็คือคำว่าคำว่าอะไรครับขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะแม่กินน้ำได้อยากจะเล่าเรื่องน้ำอีกสักหน่อยผมเรื่องเล่ามันเยอะจนน้องผมอ่ะนะอันนี้น้องสาวผมพาคุมหัวสีน้ำตาลตรงนู้นนะครับมีน้องชายอีกคนหนึ่งน้องชายผมบอกว่าบางเวลาไปบรรยายเขาให้บรรยายหัวข้อไหนก็บรรยายหัวข้อนั้นเลยทำไมล่ะไปวิ่งวนอยู่ได้ไอ้โลไอ้เราก็เกรงใจแต่มันแม่มันไม่ใช่แนวนะนะไม่เป็นไรนะวิ่งวนกันสักหน่อยมันไม่เป็นไรนะเอ้าสิ่งหนึ่งที่ตามมากับคำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คือคำว่าอะไรพี่น้องคำว่าอะไรฮะคือคำว่าซุนนะสิ่งที่นบีพูดสิ่งที่นบีทำสิ่งที่นบียอมรับสิ่งนี้เรียกว่าซุนนะผมตั้งคำถามเลยซุนนะเนี่ยคำนี้เนี่ยใครไม่รู้จักยกมือขึ้นมีไหมไม่มีนะต้องเคลียร์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าชีวิตเรากับคำว่าฉันตามซุนนะห์นบีนะขนาดไหนเมื่อคำว่าซุนนะห์เนี่ยผมถามใหม่ใครว่าคำว่าซุนนะห์นี่ไม่สำคัญกับชีวิตเรายกมือขึ้น อันนี้นี่ไม่ยกหรือว่าเห็นด้วยเอาเคลียร์ให้ชัดนะเอาใครว่าสำคัญยกมือขึ้นแสดงว่าเข้าใจถูกต้องเมื่อคำว่าซุนนะห์สำคัญทีนี้แหละเรายืนยันด้วยคำพูดนำสู่การปฏิบัติและรายละเอียดให้ชัดเจนผมตั้งคำถามใหม่แก้วใบนี้นี่ใครเป็นเจ้าของเนี่ย
ใครเป็นเจ้าของแก้วใบนี้ครับไม่มีหรอไม่มีเซตผมแล้วนะผมหาเจ้าของเมื่อผมจะเอากลับบ้านเอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าสูสาว่าจำหน้ามีเจ้าของหน่อยอันนี้กันนี่อันนี้นี่ใครเป็นเจ้าของครับหัดยานะมีเจ้าของหัดยาชอบมันไหมเนี่ยชอบนะถ้ากุรอานนะนะบอกว่าถ้าให้บริจาคให้บริจาคของที่เราชอบอะไรที่เราชอบให้บริจาคเลยอันนี้ผมพูดจากกุรอานให้ฟังนะส่วนว่าหัดยาจะคิดยังไงก็ลองไปนึกดูเจกันนี่มีเจ้าของแล้วก็บอกว่ารักด้วยเอากระทบมาอีกผู้หญิงใครใส่ทองมามั่งยกมือขึ้นที่ครับไม่มีเลยเหรอตายแล้วสองวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยนายใครใส่ทองใส่ทองไม่ต้องอ้ายไม่ต้องอ้ายอัลเลาะห์ใหญ่แล้วผมก็ขอฝากเรื่องทรงเรื่องซองอะไรไว้กับหัจญ์ด้วยนะนะครับซองดูสิซองทอง1บาทนี่เอาทอง1บาทหัจญ์ใส่อยู่กี่บาท2บาท2บาทรักมั้ยจ๊ะฮะรักหรือไม่รักตอบให้ดีนะรักนะอ่ะบ้านหนึ่งหลังบ้านข้างหลังนี่บ้านใครครับข้างหลังเราเลยนี่ฮะหัดย่ามานั่งนี่เลยดีกว่าตกลงของหัดย่าหมดเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์บ้านก็ของหัดย่าอีกผมตีด้วยสายตาผมนี่นะโอ้โหเฉพาะเสาอย่างเดียวนี่ก็นะเอาว่าตำตำเลยสักล้านหนึ่งถึงไหมถึงใช่ไหมหรือเกินเกินอ๋อแค่เสาต้นนี้ผมก็สาเขาจะหลายหมื่นแล้วบ้านนี้เอาตีว่าเกินล้านเอาว่าไม่เอาให้ล้านห้าพอนะครับเอาให้ล้านห้ากระถางนี่นะครับหนึ่งอันแจกันนี่ตีว่าให้500ได้ไหมได้นะทองที่ใส่2บาท40,000บ้านหนึ่งหลังล้านห้า3อันนี่หัดยารักหมดเลยสมมุติว่าถ้าผมคว้างแจกันของหัดยาลงคลองหัดยาทำไงสมมุติทำไงลงไปงมสมมุติว่าผมขอทองจากหัดยาในมือ2บาททำยังไงยาเอ้ยฮะคิดก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคำตอบมีอยู่แล้วอย่าหวังเลยบ้านล้านห้าเกิดไฟไหม้อิยาซูบิลลาห์นะอันนี้ไปแช่งนะเกิดไฟไหม้หัจญ์เป็นยังไงฮะเสียใจสามอย่างเนี่ยที่ผมถามพี่น้องเอาแค่กระถางก่อนผมว่าผมโยนลงคลองหัจญ์บอกกระโดดลงไปงมเลยนะครับเราแล้วก็ทองคำอยู่ที่ข้อมือเราสองบาทถ้าเกิดหล่นหายคืนนี้ไม่ต้องนอนลูกหลานมีกี่คนเรียกมาระดมเปิดไฟหาเลยหาให้เจอพวกมึงบ้านหนึ่งหลังเกิดไฟไหม้ฉีดเนี่ยรถอะไรนะฉีดน้ำเนี่ยเข้าลำบากเนี่ยทำไหม้เข้าจริงๆนะวิ่งปิวเข้ามาเลยปวดหลังนี่วิทย์น้ำในคลองขึ้นมาได้เพราะเราอะไรเพราะเราเสียดายผมตั้งคำถามเอาสามอย่างที่ผมพูดเนี่ยทั้งกระถางทั้งทองคำทั้งบ้านเอาไปเทียบกับสุนนะของนบีถามว่าอันไหนสู้สุนนะนบีได้มั้งมีอันไหนที่สู้ซุนนะห์นบีได้มั้งกระถางสู้ซุนนะห์นบีได้มั้ยความสำคัญทอง2บาทสู้ได้มั้ยบ้าน1หลังสู้ได้มั้ยคำตอบณตอนนี้คือไม่มีอะไรเลยทั้ง3อย่างนี้ที่เหนือกว่าซุนนะห์ของนบีแต่เหตุไฉนเราถึงทิ้งซุนนะห์นบีโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเราทิ้งซุนนะห์ของนบีกี่รายการโดยที่ไม่รู้สึกเสียใจถ้าสมมติวันหนึ่งเราไม่ได้ทําซุนนะห์นบีกล้ากระโดดลงคลองนี้มั้ยเสียใจจนกระโดดลงคลองเนี่ยเสียใจที่ไม่ได้ทำซุนนะห์นบีหนึ่งอย่างต้องเปิดไฟเลยทั้งบ้านเพื่อเรียกลูกของพวกเราขึ้นมาช่วยกันทำเรื่องซุนนะห์ที่มันหายไปแล้วยอมไหมพี่น้องที่จะต้องไปบอกใครๆร้องโวยวายตะโกนแบกหม้อแบกไหเพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่ได้ทำซุนนะห์นบีโอ้ยอาจารย์เอาไปเปรียบกันได้ยังไงผมเปรียบตามตรรกะเฉยๆในเมื่อเราบอกว่าซุนนะห์ของนบีสำคัญกว่า3อย่างนี้แล้วเหตุไฉนเวลาเราทิ้งซุนนะห์นบีถึงไม่เสียใจเหมือนตอนที่เราทิ้งหรือของ3อย่างนี้หายไปนี่ไงพี่น้อง
คำตอบมันจึงย้อนกลับมาถามพวกเราว่าว่าอันนมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะจริงหรือไม่จริงเราบอกเราจะเอามุฮัมมัดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราสุดท้ายพี่น้องเวลาแจกันเข้ามาท้องเข้ามาบ้านเข้ามาสุนนะนบีหายผมนะครับบอกไว้เลยว่าผมไม่ได้ตำหนิใครนะเพราะเวลาไปอ้างอิงจากหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีบอกอินนัดดีนยุสรุนวะลันยุชาดะฮะดีนอะฮะดุนอิลลากอละบะฮูฟะซัดดีดูวะกอริบูนบีบอกศาสนาของอัลลอฮ์นะเป็นเรื่องง่ายไม่มีใครจะสามารถเอาชนะศาสนาของอัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์จะเหนือคนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเลยดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจึงทำให้เหมือนนบีทำให้เหมือนกับนบีทำยังไงทำแบบนั้นผมคุยตั้งแต่หัวต้นแล้วใช่ไหมบอกนบีตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าอิสไตกอรอซูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินันนอมิฟะจะละซะวะยัมซะฮุนนอมะอันวะจฮิฮิบิยะดิฮินบีตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้านบีทำยังไงลุกขึ้นมานั่งแล้วเอามือลูบหน้าแต่ปรากฏว่าเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคำหาโทรศัพท์ไม่ได้ทำตามสุนนะนบีแล้วเวลามีคนมาบอกอะไรกันนะกันหนาวะตื่นนอนก็เอาแล้วอาจารย์อย่าให้มันเยอะนักเลยนี่ไงแล้วเราบอกว่าวะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นี่ยังไม่เคลียร์เรื่องอัชฮะดูอัลลอฮ์นะเคลียร์เรื่องมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ก่อนด่านนี้ก็เหมือนมาร่อมาแร่จะไม่ผ่านแล้วเหมือนจะมาร่อมาแร่แล้วดังนั้นเราคุยกันวันนี้เพื่อฟื้นความตั้งใจนบีจึงให้โอกาสเราว่าวะกอรีบูถ้าทำเหมือนนบีไม่ได้ให้ใกล้ชิดกับนบีที่สุดให้ใกล้นบีที่สุดผมยกตัวอย่าง ผมคุมหออยู่ที่โรงเรียนด้วยหอพักนักเรียนชายก็ตั้งใจอยากจะไปคุมหอหญิงด้วยแต่เขาไม่ให้ไปหรอกนะปรากฏว่าผมเข้าไปคุมหอผมบอกนักเรียนว่านักเรียนเอ้ยละหมาดเนี่ยแต่งตัวให้มันดูเข้าท่าหน่อยนะนักเรียนก็ไม่ค่อยสนใจจนกระทั่งมีผู้หลักผู้ใหญ่มาบอกว่าอาจารย์เอ้ยช่วยบอกนักเรียนหน่อยนะทำแต่งตัวดีๆหน่อยเนี่ยฉันน่ะละหมาดแต่หน้าเงยขึ้นมาน่ะอบต.ท่าแซมันเข้าหน้าเลยเพราะข้างหลังอ่ะเวลาเขียนเสื้อทีมบอลใช่ไหมผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่หวังอะไรเต็มเลยหันละหมาดไปกับเวลามันก้มไอ้ทีแรกกับตะมะนี่นะดีเวลาเลอะตามจะรู้กว่าอบต.ท่าไผ่เนี่ยมันเข้ามาสุดท้ายเอาจริงหรือไม่จริงพี่น้องอันนี้กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งชอบใส่กางเกงอะไรกางเกงเอวต่ำๆเวลาลงสุดโอ้โหอักบัตทำนี่ดำปีเลยเนี่ยเวลาเราเอามาบอกนักเรียนถามผมว่ายังไงรู้ไหมครูทำไมใส่เสื้อบอลละหมาดไม่ได้หรอใส่เสื้อบอลละหมาดไม่ซ้องไงโอ้โหผมงงตึ๊บเลยจะตอบมันยังไงเพราะจริงๆใส่เสื้อบอลละหมาดได้หรือไม่ได้วัยรุ่นได้เห็นไหมวัยรุ่นนี่อาลุนฟัตวาเลยมันออกฮุกกลมก็เลยใส่เสื้อบอลละหมาดได้ผมก็นั่งนึกทำยังไงดีว่าจะตอบพวกนี้ให้ได้เอาไปให้นกๆเลยผมก็ไปบรรยายผมก็นั่งได้มีโอกาสนั่งคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสหลายๆคนผมก็เอาคำถามนี้ไปถามเขาโต๊ะสมมติว่าเราใส่เสื้อบอลละหมาดเนี่ยได้หรือไม่ได้โต๊ะบอกอาจารย์ใส่ไม่ได้เออนี่พวกเราเว้ยเออแต่เราอยากจะหาคำตอบว่าใส่ไม่ได้นะมันยังไงแกบอกผมยังไงรู้ไหมแกบอกว่าอาจารย์เอาจริงๆนะฉันไม่รู้หรอกว่าฮุกกลมเนี่ยมันมีกุรอานมีหะดีษหรือเปล่าแต่ฉันอยากจะบอกแบบนี้สมมติว่านักเรียนของอาจารย์ทั้งหมดเลยให้มันบอกกับมันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีเจ้านายจากสำนักพระราชวังเสด็จมาจะมีเจ้านายจากสำนักพระราชวังเลยเสด็จมาดูซิว่ามันจะแต่งตัวแบบไหนกันโอ้โหกูลีกูจอเลยแหละต้องแต่งตัวให้มันอะไรให้มันดูดีเพราะว่าเจ้านายใหญ่จะมานี่เอาลดลงมาหน่อยผู้ว่าจะมาเสื้อนี่ต้องรีดกันกีบงงกันยืนต่อกันจนตีสองกับหกสงสัยมันต้องยืนต่อกันน่ะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะใส่เสื้อหล่อๆใส่น้ำหอมด้วยโอ้โหไม่เคยมีถุงเท้าก็ซื้อแหละเพื่อจะต้อนรับใครเจ้าใหญ่นายโตอาจารย์ลองถามแบบนี้ว่าแล้วที่มันกำลังต้อนรับอยู่ในเวลาละหมาดเนี่ยมันกำลังต้อนรับใคร
พี่น้องคิดว่าตอนที่เรากำลังละหมาดเนี่ยเราเข้าเฝ้าใครอยู่ฮะนี่เราตอบตรงกันนักเรียนผมได้คำตอบกลับมาเลยพวกเธอกำลังเข้าเฝ้าใครอยู่นักเรียนผมบอกว่าเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เหมือนกับที่เราตอบนี่แหละผมก็เลยถามนักเรียนผมว่าในเมื่อเราเข้าเฝ้าเจ้าใหญ่ในโตบ้านเราเข้าเฝ้าผู้ว่าเราไม่กล้าแต่งตัวที่บูเรชุดบอลไม่กล้าใส่แล้วทำไมเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นักเรียนถึงกล้าใส่ชุดบอลเข้าละมาเชื่อไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ผมไม่รู้นะนอกเวรผมเป็นยังไงแต่วันที่ผมเข้าเวรนักเรียนทุกคนเปลี่ยนกูรองเปลี่ยนโต๊ะหมดเลยไม่รู้ว่ามันเข้าใจหรือมันกลัวไหมนะเปลี่ยนหมดเลยพี่ต้องไปได้ที่ศาสนูนะครับใส่อย่างน้อยๆจากชุดบอลอบต.เนี่ยพี่ต้องรู้เลยมาจากจังหวัดไหนบ้างเนี่ยทุกวันนี้นะครับใส่เป็นโต๊ะใส่เป็นกูรองเข้าเวลาละหมาดแล้วภาพที่มันมองแล้วโอ้โหอะไรกันล่ะเนี่ยมันเป็นการปลูกจิตสำนึกทุกวันเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเวลาบอกนักเรียนได้เวลาไปสุราแล้วบางคนยอมวิ่งขึ้นตึกเพื่อไปเอาโต๊ะลงมาใส่นี่ไงผมถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจตรงกันเมื่อไหร่พี่น้องแล้วเราทําให้จริงเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นเรื่องง่ายมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายแต่ก่อนหน้านี้เวลาเราไม่สนใจเราคิดว่ามันเป็นเรื่องยากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้มันอะไรให้มันยากต่อเข้าไปเลยใครเข้าใกล้อัลลอฮฺหนึ่งคืบพยายามจะเข้าใกล้อัลลอฮฺให้ได้หนึ่งคืบอัลลอฮฺจะเข้าใกล้เขาหนึ่งศอกนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺให้แต่เวลาเอาเข้าจริงเราไม่ค่อยคิดจะเข้าใกล้อัลลอฮฺไม่ค่อยคิดจะเข้าใกล้อัลลอฮฺเท่าไหร่คนเนี่ยเวลาดูดบุหรี่พี่น้องเวลาเข้าละหมาดทำยังไงที่นี่มีใครดูดบุหรี่ไหมไม่ต้องยกมือนะไม่ต้องยกมือเวลาเข้าละหมาดผมเคยเจอมาแล้วทำยังไงอ่ะสุดท้ายเอาไว้ที่นี่เอาไว้ที่บาตรเคยเห็นไหมโอ้แสดงว่าไม่ค่อยได้ไปไหนกันนะอยู่แต่ในแก๊งคนดีไอ้ผมนี่มันไปทั่วปรากฏเนี่ยเอาไว้ที่นี่เอาไว้ที่บาตรไอ้เราก็โอ้โหเข้าเฝ้าอัลลอฮ์มีเนี่ยเอาไว้ในบาพี่น้องเอาแค่จิตสำนึกข้อนี้เราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยสภาพแบบนี้ผมบอกกับพี่น้องนะถ้ารู้ว่าบุหรี่เป็นยาเสพติดเนี่ยยิ่งเป็นยาเสพติดด้วยแล้วนะถามว่าพี่น้องกล้าเอาสภาพนี้เข้าใกล้เจ้าใหญ่ในโตเราไหมเจ้าพนักงานหัวหน้าผู้ดูแลทั้งหมดเนี่ยเรากล้าเข้าไปในสภาพนี้ไหมไม่กล้าเจอพวกเขาในสภาพนี้แต่ทำไมกล้าเจออัลลอฮ์ในสภาพนี้ล่ะเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องปูเป็นพื้นฐานทำความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปในอนาคตเรื่องที่เราจะได้คุยกันต่อถ้าจูนให้มันตรงกันเพียงแค่ผมบอกพี่น้องเอ้ยเนี่ยนะพี่น้องทำแบบนี้นะเชื่อเลยปฏิบัติเลยแต่ทุกวันนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์แม้ทำไมเอาอาจารย์ลองยกสิตัวบทนะตัวบทนะเวลาเรายกตัวบทแบบสั้นๆไม่มีเลยเวลาเราให้ตะเบียบตัวสั้นๆแปลไทยมาเลยอาจารย์แปลไทยมาเลยเวลาเราแปลให้อาจารย์ทำได้หรือเปล่าดูสรุปแล้วมึงจะไม่ทำจะไม่อีกโตสุดท้ายพี่น้องมันก็เข้าอยู่ในหัวข้อแบบนี้มันไม่ได้คิดว่าจะทำไปสู่การปฏิบัติในตัวของพวกเราดังนั้นผมจะเริ่มเข้าแล้วเหลืออีก10นาทีดังนั้นผมจะเริ่มเข้าหัวข้อแล้วอะไรนะไอ้พูดต่อน่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกหัดย่านนะหัดย่านน่าจะรู้นะดังนั้นต่อไปเนี่ยพี่น้องเวลาเราเข้าใจแล้วสิ่งที่มันตามมาในรายการที่สองกับเวลาที่มีก็คือการนำสู่การปฏิบัติหัวข้อนี้เลยพี่น้องข้อที่หนึ่งเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยที่ผมบอกกับพี่น้องแล้วพี่น้องไปตรวจสอบผมอนุญาตให้ตรวจสอบทุกอย่างเลยนะว่ามันตรงกันไหมถ้าเราจูนความเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมบอกเป็นกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เป็นคำที่อิจมาเขามีเหตุมีผลมีความเห็นตรงกันแบบนี้แล้วลำดับต่อไปเมื่อเราได้ฟังแล้วนำสู่การปฏิบัติพี่น้องผมให้ความสบายใจกับพี่น้องแบบนี้นะหลายคนบอกอาจจะบอกว่าหูอาจารย์เนี่ยฉันเนี่ยเปิดบรรยายคนน้อยจังที่นี่เนี่ยไม่น้อยเลยนะปกติเยอะกว่านี้ไหมประมาณนี้นะโอ้ฮัมดุลิลละเปิดบรรยายเนี่ยขออย่าให้ลดอย่างเดียวนะครับบรรยายไปบรรยายมาบรรยายไปบรรยายมาเหลือแต่เจ้าภาพนะแต่ไม่เป็นไรพี่น้องแต่อย่าให้เหลือโต๊ะครูอย่างเดียวกันละกันแม้อยากจะฟังเรื่องโต๊ะครูอีกสักหน่อยไหม
มันอยากจะเล่านะเอาอีกสักหน่อยนะอีกสักหน่อยเรื่องของเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้มีโต๊ะครูคนหนึ่งเขาไปบรรยายแกขึ้นบรรยายตั้งแต่หลังละหมาดอิชาแบบนี้แหละจาก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 โอ้โหบรรยายดีมากเลยคนก็ค่อยๆจาก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 ไปเรื่อยๆแต่อาจารย์คนนี้แกมีปณิธานดีแกทำงานศาสนาทีแรกแกก็มองคนไปทั่วพวกคนเต็มงานน่ะมองไปมองมาจนกระทั่งเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอยู่ข้างหน้าแกก็บอกไม่เป็นไรนะวะยีนะวะยีไม่เป็นไรวะยีอยู่กับผมสู้วะยีไม่ไปผมก็สู้แกก็จากจากจากเหลือ2คนแล้วจากคนเต็มงานน่ะจากจากจากอัลลอฮ์วะยีวะยีรู้ไหมคนถ้ายังอยู่ในเรื่องศาสนามาเลยกล้าล้อมเลยวันนี้ล้อมเรา2คนล้อมเรา2คนเลยแกพูดไปประมาณสัก2ชั่วโมงได้เอาแล้วนะวันนี้คนอื่นจากไปเนี่ยเรื่องท้ายๆเนี่ยเขาไม่รู้มีวะยีคนเดียวที่รู้เสร็จเรียบร้อยแกก็เดินลงจากเวทีโหด้วยความซึ้งใจอ่ะมาสลามเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะยีฉันขอบคุณวะยีมากนะที่นั่งอยู่จนกระทั่งฉันเลิกวะยีบอกยังไงรู้ไหมไอ้ฮะกูก็จะขึ้นต่อหลังจากมึงนี่แหละคือกลับไม่ได้ไงเพราะนี่ก็อาจารย์เหมือนกันรอจะขึ้นต่อลำดับต่อไปนี่แกก็ใส่จ้างจ้างแกก็นึกว่านี่กำลังฟังแกอยู่แต่เปล่าแกรอจะขึ้นบรรยายต่อแล้วพี่น้องเราคิดดูถ้าอาจารย์คนนี้ขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนะไปมาแล้วแต่โอ้ใช้ได้แล้วขนาดนี้ใช้ได้แล้วเข้าเรื่องนะหัวข้อมาเตรียมตัวตายกันเถอะโอ้โหดูแล้วเหมือนจะได้มาครั้งสุดท้ายให้พูดธรรมดามันต้องพูดเรื่องอีมานต่ออัลลอฮ์อะไรตาอะไรเปิดมากับเตรียมตัวตายเลยเออตายก็ตายพี่น้องครับดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่ากุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาตอัลลอฮ์บอกทุกชีวิตต้องเจอกับความตายที่นั่งอยู่ทั้งหมดทั้งผมทั้งพี่น้องเลยไม่มีใครรอดทุกคนต้องเจอองค์การนี้หมดคำว่าลูกเนี่ยนะครับแปลว่าได้สัมผัสได้ลิ้มรสทำไมกุรอานถึงใช้สำนวนแบบนี้พี่น้องเพราะแม่เอาเลิกชั่วโมงนึงใช่ไหมนะเอาให้เอาให้ตรงกันก่อนนะพอได้นะทดเวลานะทดเวลาวิ่งกันนะคำว่าลูกนะครับแปลว่าได้ริมรถคำว่าริมรถเนี่ยพี่น้องหมายความว่าแสดงว่าคนจะตายไม่ใช่เหมือนไฟดับพี่น้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับนี่คืออากีดะสิ่งที่คนทั้งหลายจะต้องเจอวันที่เขาจะเสียชีวิตมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเปิดไฟปิดไฟดับบุ๊บแล้วก็ตายคำว่าลูกหมายความว่าเราจะต้องได้ลิ้มรสการลิ้มรสเนี่ยพี่น้องเหมือนกับการที่เราจะต้องเนี่ยค่อยๆเอาลิ้นของเราเนี่ยไปสัมผัสอะไรสักอย่างนึงแล้วมันก็ค่อยๆซึมเข้าไปผ่านลิ้นผ่านลำคอเข้าไปจนกระทั่งถึงส่วนต่างๆของร่างกายนี่เรียกว่าการลิ้มรสมันจะค่อยๆได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันนบีจึงเล่าให้ฟังว่าอะฮวาลุกอบลันเมาสิ่งที่เขาจะเจอก่อนที่ชีวิตจะออกจากร่างดวงวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ประโยคที่1พี่น้องประโยคที่1เอ้ยอะไรนะแบบที่1แม่เพราะว่ามีคนส่งไลน์มาบอกอาจารย์ขออะไรประโยคสั้นๆสักหน่อยนึงปิดก่อนปรากฏว่านบีก็เล่าแบบที่หนึ่งนะครับว่าคนคนหนึ่งเวลาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ในกรณีถ้าเป็นคนดีในเพศเป็นคนดีสักขณะที่เรารอจนกระทั่งว่าเรามั่นใจว่าเราจะไม่รอดแน่แล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะฮ์มาถึงคนคนนี้หลังจากนั้นสิ่งที่เขาเตรียมมาด้วยจะเป็นภาชนะที่เตรียมมาแล้วก็มีผ้าเนี่ยตั้งบนภาชนะนั้นมาด้วยก่อนที่มาลาอิกะฮ์นี่จะเดินทางมาถึงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมส่งมาก่อนเลยหลังจากนั้นเมื่อมาลาอิกะฮ์มาถึงปุ๊บดำเนินการช่วงตายเนี่ยอันนี้ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะ
ว่าคนคนนี้จะต้องตายเสร็จเรียบแน่นอนแล้วเนี่ยมาลาอิกะห์ก็จะกล่าวกับคนที่จะเสียชีวิตว่าโอ้บ่าวของอัลลอฮ์ที่ดีเอ๋ยจงออกมาสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์เถิดวิญญาณของคนคนนี้นบีบอกเล่าเอาไว้ในหะดีษว่ามันจะไหลออกมาจากร่างกายเหมือนกับน้ำที่เราเนี่ยเทแบบนี้รินออกมาจากปากเหยือกเนี่ยมันไหลเรื่อยขนาดไหนวิญญาณก็จะไหลออกมาแบบนั้นขอดุอาให้เราเจอสถานการณ์แบบนี้ส่วนอีกคนหนึ่งตายในสภาพที่ด่านแรกก็ไม่รอดเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงมาลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งมาก่อนจะมาถึงเนี่ยกินเนี่ยจะอบอวนมาเลยกับสภาพแห่งความไม่ไหวอ่ะหลังจากนั้นจะมีมาลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งปรากฏตัวขึ้นดำสนิทเลยแล้วก็กล่าวกับคนที่จะตายว่าโอ้บ่าวผู้เนรคุณต่ออัลลอฮ์เอ๋ยจงออกมาสู่การลงโทษของอัลลอฮ์เถิดหลังจากนั้นความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นกับคนคนนี้เนี่ยมีอุลามะที่อธิบายเอาไว้เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับบอกว่าเหมือนกับการที่เราเนี่ยจับที่ขนสัตว์เนี่ยหลังจากนั้นก็กระชากมันออกบางคนอธิบายว่าเหมือนกับการที่เอาเนื้อหนึ่งก้อนเนี่ยหลังจากนั้นตอกตะปูเอาไว้บนแผ่นไม้แล้วก็คว่ำตะปูที่เราตอกเนี่ยขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นก็เอาก้อนเนื้อเนี่ยฟาดลงไปในตะปูแล้วก็ดึงออกในแนวตรงสิ่งที่เหลืออยู่กับตะปูนั่นแหละคือสภาพของวิญญาณที่ฉีกขาดกับสภาพของคนที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่2 สภาพนี้แหละไม่ไปสบายก็ไปแบบนี้แหละดังนั้นด้วยเหตุผลนี้ท่านอาจารย์อิยาสจึงเล่าว่าอาจารย์ยังไม่ตายนะอาจารย์มีคนเขาถามว่าอาจารย์ถ้าเราจะตายเนี่ยจะเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงแล้วก็เราจะดูยังไงอาจารย์ยัดบอกง่ายๆนิดเดียวถ้าสมมุติว่ามันจะตายเนี่ยนะถามมันเลยมึงเห็นมาลาอิกะฮ์ยังถ้าเห็นแล้วไม่รอดแน่แต่ถ้าบอกว่านอนป่วยโอยโอยโอยแล้วก็ยังไม่เห็นมาลาอิกะฮ์พวกนี้รอดหมดพี่น้องเพราะคนจะตายจะต้องผ่านเงื่อนไขนี้ก่อนจะต้องถูกถอดวิญญาณโดยมาลาอิกะฮ์แล้วพี่น้องจำไว้นะการตาเหลือกไปทางไหนเนี่ยไม่ใช่ผลจากควันนี้ชั่วหรือเลวบางคนเนี่ยนะครับทำความดีมาตลอดชีวิตเดินไปสู่เราจนรองเท้าหมดไปหลายคู่แล้วเวลาจะตายตาเหลือกโอ้มันตายเนี่ยนะดูสิอัลลอฮ์ทำกับมันไม่ใช่นะพี่น้องคนเราเวลาวิญญาณเนี่ยออกจากทางไหนของร่างกายเนี่ย สายตาเราจะมองไปทางนั้นสมมติว่าเนี่ยนอนเนี่ยแล้วเหลือกขึ้นไปข้างบนแสดงว่าคนคนนี้วิญญาณของเขาถูกถอดออกทางไหนทางหัวแล้วเวลาถ้าตายังลืมอยู่ทำยังไงพวกเราไม่ทำแบบนั้นไงกูว่าแล้วนี่ไงกูเตือนมันหลายครั้งแล้วว่าอย่าทำให้อเล็มมาเลยอเล็มมาเลยแล้วพวกเราเนี่ยชอบจริงๆไอ้กูว่าแล้วเนี่ยบางทีมึงว่าเมื่อไรเนี่ยร้องเนี่ยวิ่งเนี่ยนะเด็กวิ่งล้มกูว่าแล้วไงรองเท้ามันใส่กูว่าแล้วบางทีเนี่ยไอ้เราได้ยินเองเราก็อยากจะถามโต๊ะว่าเมื่อไรกูว่าแล้วนะไอ้บึ้นอ่ะกูว่าแล้วเนี่ยกูว่าแล้วมาทีเดียวเนี่ยกูว่าแล้วมันต้องตายไม่ดีเนี่ยตามันเถลิงเลยจริงๆไม่เกี่ยวนะครับวิญญาณออกทางไหนสายตาเนี่ยจะมองตามไปทางนั้นแล้วเวลาที่เราจะจัดการกับคนแบบนี้พี่น้องจะจัดการกับคนที่ตายแล้วตายยังลืมอยู่ให้อะไรให้เอามือเนี่ยปิดทีนี้มันก็จะมีอีกในตำราฟิกเขาก็อธิบายเวลาปิดไปแล้วเอามือเลื่อนมาถึงจมูกมันเฮ่มันลืมต่อทำไงเราไปแล้วกูไปแล้วมันไม่ยอมถ้าสมมติว่ายังลืมต่อพี่น้องก็ปิดใหม่อีกแต่ถ้ายังลืมอีกให้หาวัตถุที่มีน้ำหนักนะครับให้วางเอาไว้ที่เปลือกตาเอาแค่มีน้ำหนักพอนะเอาไม่ถึงขั้นต้องหนักมากนะบางคนอาจารย์คกไหมคกไหมเล่นเอาโคกเลยแต่อย่างนี้มันคมทั้งหน้าแล้วนะพวกเราเนี่ยมันเวลาตออัดมันก็โอ้โหเชื่อฟังเอาที่มีเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญอะไรพวกเนี้ยที่มันพอมีน้ำหนักเนี่ยหัวน็อตก็ได้แต่โอ้โหเหมาะเราเล่นหัวน็อตเลยแล้วอย่างเงี้ยสักโอ้โหนะพี่น้องสก็อตเทปเลยอาจารย์เน้นแล้วพี่น้องลองคิดดูอ่ะเวลาตอนแกะออกกูเจ็บอีอ่ะอย่างเงี้ยไม่โดดบ้านกันเลยทีนี้นะเอาว่า
ที่เขาทำมาแบบไหนเนี่ยแล้วมันไม่ฝืนกับซุนนะห์นบีทำได้นะครับเอานั่นแหละเอาเหรียญนะที่เราเข้าใจนั่นแหละนะโอ้ยอาจารย์เรื่องแบบนี้ไม่ต้องบอกเอาพี่น้องจำไว้นะถ้าไม่ต้องบอกเดี๋ยวเตรียมหายนะได้ผมไปบรรยายครั้งที่แล้วที่ร้านอาหารชื่ออะไรนะเนี่ยเนี่ยที่อะไรนะเนี่ยไม่ใช่ร้านเนี่ยไม่ใช่ครัวลูกสาวครัวลูกสาวยังจำหมู่บ้านอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้ได้ไหมผมพูดที่นี่ป่ะเรื่องหมู่บ้านคนโง่เปล่าเลยโอ้มันไหลที่จัดนั่นฮะที่หมู่บ้านหนึ่งที่อ่านกุรอานไม่ได้ละหมาดไม่เป็นน่ะนี่แหละมีหมู่บ้านพี่น้องแต่ว่าหมู่บ้านนี้เก็บไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะเอานี่ดีกว่าจาก YouTube เลยเขานักข่าวเนี่ยเขาไปทำข่าวในประเทศนึงคุมฮิยาบแต้เลยอายุเยอะด้วยเขาให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อ่านไม่ได้หมู่บ้านพูดภาษาอาหรับนี่แหละแต่เวลาให้อ่านฟาติฮะห์อ่านไม่ได้เจ็บใจที่สุดคือให้พูดว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คือใครตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะนี่แหละเราบอกว่าไปก่อนหน้าไม่เป็นไรอีกนิดนึงไม่เป็นไรเวลาเราค่อยๆนะครับผ่อนเรื่องศาสนาเมื่อไรมันจะหายไปจากหัวใจเราไปเรื่อยๆนะครับเอ้าว่าในเรื่องตายต่อกันแล้วกันยังไหวใช่ไหมยังไหวนะยังไหวไม่ถ้าบางไหวคนเดียวมันก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องคนอื่นเขาไหวด้วยเดี๋ยวก็ยิกตูดกันยังได้นะยังได้นะอะไรนะเอาอีกสักกันน้อยหนึ่งเอ้าทีนี้ไปดูคนที่จะเตรียมตัวตายเพราะเขาไม่ได้พูดเรื่องตายเขาให้พูดเรื่องเตรียมใช่ไหมอ้าวว่าโดยเรื่องของการเตรียมแสดงว่าเรายังไม่ตายคนที่กำลังเตรียมตัวตายก็คือพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องผมเนี่ยนะเวลาเราเตรียมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยพี่น้องให้เอาภาพแบบนั้นนะเอามาสอนชีวิตจะไปอาคิเราะห์เราทำอะไรกับดุนยาเอาความเหนื่อยบนดุนยาเนี่ยมาสอนไปอาคิเราะห์ของเราให้ได้เราเตรียมตัวจะเดินทางไปมักกะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยเตรียมตัวขนาดไหนพี่น้องแล้วเราเตรียมตัวจะไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ต้องหนักกว่านั้นผมนี่นะนำฮัจญ์นำอุมเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์เวลาจะไปกันทีนึงนี่บางคนนี่บะดูนี่โทษเลยนะเตรียมไอ้เราก็นึกในใจโลหัตยาที่มักกะห์เขาก็มีไก่ขายมีข้าวมีอะไรขายบางคนเตรียมไปหมดเลยเพราะอะไรนะเพราะคำตอบคำเดียวว่ากลัวว่าเวลาไปอยู่ที่นู่นแล้วจะไม่สบายนี่คือคำตอบกลัวว่าเวลาเดินทางไปอยู่มักกะห์แล้วจะไม่สบายอาจารย์ชีวิตเดี๋ยวมันจะลำบากยาก็ต้องคุณนายอิมเนี่ยเตรียมยาไปเนี่ยเป็นโหลๆแบบนี้เอาเวลาเอาที่จริงไปเปิดกระเป๋าหุ่นยัดมียาอีกถามทำไมอ่ะกลัวไม่พออาจารย์นี่จะเดินทางกี่วัน40วันกลัวขนาดนี้ผมอยากจะถามว่าแล้วพี่น้องจะเดินทางแบบคอลีดีนะฟีฮาอบาดาไปแบบไม่กลับเลยต้องเดินทางเตรียมเสบียงเฉพาะตอนดุนยานะให้โอกาสเตรียมเพื่อจะเดินทางและการเดินทางครั้งนี้จะไม่กลับมาอีกแล้วถามว่าพี่น้องเตรียมอะไรพร้อมหรือยังแล้วกลัวไหมเวลาถ้าไปอยู่ที่นู่นเสบียงที่เตรียมไปจะไม่พอเสบียงที่เตรียมไปเนี่ยจะไม่พอกลัวไหมดังนั้นคุยเนี่ยต้องคุยให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยหัวข้อเนี่ยมันใช่กับชีวิตเราเนี่ยแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติประเด็นที่ผมอยากจะเอาเวลาเราเปรียบให้เห็นแบบเนี้ยเราเดินทางจะไปเที่ยวเพื่อนผมน่ะจะขึ้นแค่เหนือเองเอาปลาเป็นตัวไปเลยเพราะอะไรล่ะเพราะกลัวว่าไปอยู่ที่นู่นกลัวว่าอาหารที่เราจะกินมันจะกินไม่ได้แล้วพี่น้องเคยคิดหรือยังถ้าไปอาคิเราะห์จะกินอะไรไปอาคิเราะห์จะนอนที่ไหนไปอาคิเราะห์แล้วจะอยู่ยังไงไม่ได้หมายความว่าไปยังไงก็ได้อยู่อย่างนั้นพี่น้องแต่เราอยากจะไปแล้วไปอยู่ยังไงต้องเตรียมวันนี้เพื่อจะไปอยู่วันนั้นอย่างที่เราตั้งใจงงมั้ยจ๊ะไม่งงนะต้องเตรียมวันนี้ก่อนถ้าพี่น้องอยากจะได้เตียงอยากจะได้เตียงพี่น้องจะต้องเตรียมวันนี้เพื่อเอาเตียงไปใช้ในวันนู้นอยากจะได้บ้านในสวรรค์ต้องเตรียมวันนี้เพื่อจะไปเอาบ้านในสวรรค์ในวันหน้าไม่ได้หมายความว่าไปแต่ตัวเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแล้วไปเบิกสวรรค์ในวันที่มีสวรรค์เขาจริงแล้วในวันที่มีนรกเห็นเขาจริงแล้วแล้วเข้าสวรรค์แล้วก็ไปเบิกบ้านมาไม่ใช่ทั้งหมดที่นบีว่าที่กุรอานว่าต้องทำบนดุนยานี้ไอ้คำว่าเตรียมเนี่ยแหละตรงที่สุดเลย
ต้องเตรียมไปให้พร้อมแล้วไปเบิกใช้อีกทีหนึ่งในอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอ้ายกตัวอย่างก่อนสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นเศรษฐีทำยังไงใครรวยที่สุดที่นี่ยกมือที่อัลลอฮฺผิดหวังแล้วตั้งใจเดินมาบอกกันน้องว่าโอ้โหแถวนี้บ้านหลังบระฮึบเลยนะต้องเหนื่อยไหมกว่าจะได้หลังขนาดนี้เนี่ยเหนื่อยไหมหรือว่าเดินมาเฮ้ยแถวนี้บ้านใหญ่ดีว่าให้กูเข้าไปอยู่ที่ว่าใช่ไหมแบบไหนจริงๆต้องเหนื่อยพี่น้องต้องเหนื่อยกว่าจะได้บ้านหลังนี้มานั่นแหละผมถึงบอกสะท้อนให้เห็นไอ้ความเหนื่อยบนดุนยาถึงได้แบบนี้มาใช่ไหมดังนั้นเช่นเดียวกันอยากจะได้แบบไหนในอาคิเราะห์ก็ต้องเหนื่อยบนดุนยานี้เหมือนกันยกตัวอย่างว่าในเรื่องของการทำซอดาเกาะห์เอาอีกแล้วอาจารย์แม่วนมาแต่ซอดาเกาะห์นั่นแหละเพราะสถานีมันยังไม่เสร็จยังไม่ได้เริ่มเลยนะมันเลยต้องคุยเรื่องที่บ่อยหน่อยอุลามะอธิบายว่าคนนะครับคุณสมบัติหนึ่งของคนที่จะเตรียมตัวตายกัสรอตุสซอดาเกาะห์เขาจะต้องทำซอดาเกาะห์ให้เยอะๆทำซอดาเกาะห์เนี่ยเยอะๆเวลาเอาเข้าจริงทำไมต้องพูดแบบนี้ทำไมอุลามะต้องเอาข้อนี้มาเป็นหนึ่งในหัวข้อของคนที่เตรียมตัวตายเพราะเวลาคุยเรื่องซอดาเกาะห์ปั๊บมันจะเป็นประโยคที่ผมพูดมาตะเกียบใครเอ่ยก็ช่างซอดาเกาะห์เอาอีกแล้วไม่มีเรื่องอื่นจะแปลกันแล้วว่ะแปลแต่ซอดาเกาะห์เนี่ยกูเห็นกี่คนเอาอีกแล้วไอ้ TM นี่ตัวขอเลยขอกันจริงๆขอเก่งจริงๆเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะพี่น้องถ้าพี่น้องจำไม่ขึ้นใจนะครับแม่ไอ้เรื่องผมเนี่ยมันมีเยอะนะไอ้เรื่องเฉพาะที่อุลามะเขารวมเอาไว้เรื่องคำว่ากัสรอเนี่ยสิ่งที่พี่น้องจะต้องมีให้มากก่อนจะตายเนี่ยนะครับหนึ่งในหัวข้อนี้ก็คือกัสรอตุสดอกอต้องมีสดอกอให้มากเวลาเอาเข้าจริงคนที่มีกัสรอตุสดอกอุลามะอธิบายต่อไปว่ายานาลูมินฮาอัดดารอจัดคนคนนี้ณที่อัลลอฮ์หลังจากที่เขาทำสดอกอเยอะเขาจะถูกยกระดับขึ้นไปถามว่าวันนี้เนี่ยสมมติที่นั่งอยู่ตรงนี้มีคนบริจาคให้ผม100,000ได้ไหมร้อยไม่ได้นะพี่น้องให้10,000,000ก็ร้อยไม่ได้แต่ดารอจัดไอ้ตำแหน่งที่สูงขึ้นมันไปเบิกใช้ที่ไหนไปเบิกใช้ในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์นู่นแต่มันเชื่อหรือเปล่าศรัทธาหรือเปล่าก็กลับไปสู่ต้นหัวข้อนะว่าตกลงวันนี้เราคุยกันจูนกันตรงได้ยังถ้าไม่งั้นพี่น้องจะเททั้งหมดกลับมาหาผมว่าอาจารย์มึงบรรยายนะเอาจะแปลเข้ามึงอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเพราะเราเข้าใจยังไม่ตรงกันผมถึงบอกว่าผมมีหน้าที่แปลเหมือนกับอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกฟังกีฮูมาตอบะละกุมมินันนิซาอิมัตนาวะซุลาสวะรุบะใครว่าอัลลอฮ์ว่าไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์นิซาอัลลอฮ์บอกอนุญาตสามีจะมีภรรยาคนที่2คนที่3คนที่4อนุญาตผมถามใหม่ผู้หญิงที่นี่ใครอนุญาตยกมือฮะไม่ได้ยินหรือว่ายังไงที่ไม่ยกเนี่ยมันก็มี2อย่างไม่ได้ยินอาจารย์ว่าอะไรนะกับอีกอันหนึ่งยังงงไอตอนหัวข้อซะดอกอน่ะชัดเลยแหมคุยเหมือนอยากจะซะดอกอเวลามาหัวข้ออะไรนะอะไรนะปรากฏว่าเวลาคุยแบบนี้จริงๆในเมื่อเรายังจูนกันไม่ตรงยังอัลกุรอานกับที่เราคุยกันมันยังไม่ตรงกันมันจึงเกิดปัญหาสุดท้ายนี่ไงอาจารย์ก็แปลเข้าข้างพวกอาจารย์ตกลงผมยกอะไรล่ะกุรอานไงแต่ถ้าเราทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะไปโทษคนอื่นมันต้องโทษใจเราที่ยังทำไม่ได้แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะได้ยกระดับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องคุยแบบนี้เราถึงจะเข้าใกล้คำว่าวะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์วะลาเอาเข้าจริงเฮ้ยมันแปลเข้ามันจะสร้างสถานีเฮ้ยมันแปลมันจะเป็นพวกผู้ชายด้วยกันเฮ้ยนี่ไงสุดท้ายทั้งที่พูดทั้งกุรอานทั้งหะดีษทั้งนั้นแต่ตกลงเรามีข้ออ้างที่จะไม่ทำทั้งนั้นเลยคุยต้องคุยให้ตรงกันก่อนดังนั้นหัวข้อแรกนี้อุลามะเขารวบรวมว่ากัสรอตุสดอกอทำสดอกอเยอะๆถ้าคนอยากจะเตรียมตัวตายเพราะสิ่งที่เขาจะได้พี่น้องคนคนหนึ่งจะไม่รู้เด็ดขาดว่าทำสดอกอแล้วได้อะไรจนกว่าคนคนนั้นจะสดอกอคนคนหนึ่งจะยังไม่รู้ว่าสดอกอแล้วได้อะไรเพราะอุลามะอธิบายว่าคนคนหนึ่งเวลาทำสดอกอจะได้10รายการ
5รายการจะได้เลยทันทีบนดุนยานี้และอีก5รายการไปรอรับในอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์นั่นหมายความว่าหลายคนที่พูดว่าอาจารย์ฉันบริจาคมีแต่หมดไม่มีอะไรเพิ่มคนๆนี้แสดงว่าไม่เชื่อที่ศาสนาว่าเพราะใครก็ตามถ้าเขาเชื่อเขาบริจาคเขาจะได้บนดุนยานี้ทันที5อย่างดังนั้นผมไม่ได้มาคุยเรื่องซอดาเกาะห์นะแต่อยากจะบอกกับพี่น้องซอดาเกาะห์ยังไงให้น้ำตาไหลนี่คือหัวข้อเรื่องซอดาเกาะห์เลยซอดาเกาะห์ยังไงให้น้ำตาไหลให้ได้เราเคยรับซอดาเกาะห์แล้วน้ำตาไหลใช่ไหมอัลโหลโต๊ะคนนี้ใจดีกับกูจริงๆอัลโหลทำไมดีขนาดนี้น้ำตาร่วงโป๊ะโป๊ะโป๊ะแต่เวลาคนซอดาเกาะห์เนี่ยพี่น้องอัลโหลไปน้ำตาไหลหรือไม่ไหลอาจารย์ฉันไม่เคยไหลเลยแสดงว่าพี่น้องยังเข้าไม่ถึงหัวใจของการทำซอดาเกาะห์จริงเพราะคนคนหนึ่งจะเข้าถึงจริงเนี่ยต่อเมื่อเขาทำอามันอิบาดาแล้วน้ำตามันไหลออกมาหนึ่งในเหตุผลที่อัลลอฮ์จะรับดุอาของใครสักคนหนึ่งเขาขอดุอาจนกระทั่งน้ำตาของเขาไหลผมเนี่ยพาคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์นะพี่น้องผมกล้ายืนยันเลยว่าขอดุอาน้ำตาไหลได้จริงๆแต่มันจะไหลไหมเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมนั่งดูฮุจญะฮ์ผ่านตาเป็น 2-300 คนเนี่ยผมรู้เก็บข้อเคล็ดลับมาหนึ่งอย่างใจพี่น้องต้องมุ่งกับดูอาต้นนั้นก่อนต้องมุ่งให้ถึงเลยแก่นถวายต่ออัลลอฮ์เลยว่าข้าพเจ้าอยากจะได้แบบนี้จริงๆแล้วน้ำตาจะไหลผมยกตัวอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องไปเป็นมะห์รอมให้แม่ไปทำอุมเราะห์สมัยที่ยังมีสกายวอล์กอยู่รอบไบตุลลอฮ์ปีนั้นผมจำขึ้นใจเลยผู้ชายคนนี้ไปกับแม่ปรากฏตะวาฟเสร็จเรียบร้อยอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ไปนั่งแม่ขอดูอาพี่น้องน้ำตาไหลพรากเลยลูกชายยืนอยู่ผมนั่งอยู่กับแกลูกชายยืนอยู่ข้างหลังแม่ขอดูอาไปสักพักหนึ่งก็หันมามองลูกชายลูกชายทำอะไรยืนอยู่แกก็บอกกับลูกชายว่าลูกเอ้ยขอดูอาสิเรามาไกลขนาดนี้เดินทางมาขนาดนี้ขอดูอานะลูกชายบอกกับแม่ว่ายังไงรู้ไหมเพราะคุยข้ามหัวผมเลยผมไม่จำได้ลูกชายบอกกับแม่ไม่มีอะไรจะขอฉันไม่มีอะไรจะขอมาขอไปเถอะแม่ก็เรียกลูกชายลงมามานั่งตรงนี้ไม่มีอะไรจะขอใช่ไหมมึงขอแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวมะจะช่วยด้วยขอให้มึงเลิกบุหรี่ได้ยากหรือไม่ยากคนดูดบุหรี่ยากไหมเลิกบุหรี่เนี่ยยากใช่ไหมการจะเลิกบุหรี่ได้มันยากมากบางคนกินยาสารพัดยังเลิกไม่ได้ผู้ชายคนนี้นะครับได้หัวข้อจากแม่ว่าให้ขอเรื่องเลิกบุหรี่นั่งคู่กันเลยผมนั่งฟังนี่แม่เขาลูกเขาแล้วก็ผมนั่งฟังนี้ลูกชายก็มานั่งแบบเสียไม่ได้เอานั่งก็นั่งขอก็ขอแม่ก็ขอเลยโอ้อัลลอฮ์จ๋าแค่โอ้อัลลอฮ์จ๋านะน้ำตาร่วงเลยน้ำตาร่วงเลยผมนั่งข้างๆเนี่ยนะพี่น้องน้ำตาผมยังเออเลยลูกชายเวลาเห็นแม่น้ำตาไหลนะครับแล้วประโยคที่แกพูดโอ้อัลลอฮ์ขอให้ลูกฉันเลิกบุหรี่ได้เชื่อไหมผู้ชายคนนี้นะครับยกมือขึ้นขอดุอานะครับน้ำตาร่วงทันทีเลยยืนอยู่เนี่ยไม่ได้อยากจะขอโดยซ้ำแต่เวลาเห็นแม่ตัวเองบอกให้ขอต้นเนี่ยมึงไม่รู้จะขออะไรอุตส่าห์มาต่างไกลแล้วเอาหน้าขอเธอลูกขอให้เลิกบุหรี่ได้แม่ยกมือขอดูอัลลอฮ์จ๋าให้ลูกฉันเลิกบุหรี่ได้น้ำตาร่วงลูกนั่งอยู่ข้างๆน้ำตาร่วงเลยนี่ของจริงเลยพี่น้องเก็บขอดูอัลลอฮ์จ๋าหลังจากนั้นนะเก็บร้องไห้เลยผู้ชายน่ะแล้วก็ขอให้ฉันเลิกบุหรี่ได้ขอให้ฉันเลิกบุหรี่ได้เสร็จเรียบร้อยกลับไปถึงโรงแรมด้วยความที่ผมเนี่ยนะชอบติดตามชีวิตคนใช้สำนวนสวยๆหน่อย เขาเรียกว่าเข้าถึงลูกหุ่นยาดผมก็ไปถามบางดูดบุหรี่ยัง กลัวเขาต่อยก็กลัวแต่อยากจะรู้เพราะผมจะได้เอามาเล่าต่อเชื่อไหมแกบอกผมว่ายังไงอาจารย์บุหรี่ผมยังอยู่ในกระเป๋าเลยกระเป๋าที่เดินทางยังอยู่ในกระเป๋าเลยผมก็นึกอยู่ในใจไอ้บางนี่กูอยากจะตบให้อุตส่าห์ขอทำน้ำตาไหลดูมันไม่ทิ้งบุหรี่ผมนึกอยู่ในใจแบบนี้เชื่อไหมเขาพูดต่อว่ายังไงอาจารย์รู้ไหมทำไมผมไม่ทิ้งบุหรี่
พราะมันเป็นบุหรี่ที่อยู่ใกล้มือผมที่สุดแล้วผมจะลองดูซิว่าเอาบุหรี่ที่อยู่ใกล้มือบนหัวเตียงอยู่ในกระเป๋าเลยเนี่ยผมเห็นมันกระตาจะๆอย่างเงี้ยผมจะหยิบมาดูดไหมตั้งแต่ผมเห็นน้ำตาแม่ผมนะแล้วก็ขอดูอาตั้งแต่มาว่านอาจารย์วันนี้เนี่ยคนเนี่ยเวลาดูดบุหรี่เนี่ยตอนไหนที่อยากบุหรี่สุดเสื้อแดงตอนไหนตอนที่เราดูดตอนไหนอันนี้โอ้ใจยาซาก็เราไม่ได้ให้สัญญาณอะไรใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเวลามันเกินเนี่ยเขาจะมีสูตรกันแบบนี้เลยทำเอาอะไรมาเสิร์ฟแล้วก็นะอีกสักหน่อยนึงนะมันกำลังติดลมหลออุตส่าห์เดินเข้ามาตะไกเสร็จเรียบร้อยผู้ชายคนนี้นะครับแกบอกว่าเวลาที่ดูดบุหรี่แล้วอร่อยที่สุดคือหลังกินข้าวกินข้าวเสร็จอาจารย์มันอยู่ไม่จุเลยแล้วพี่ต้องไปดูได้ในหน้าโรงแรมคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์นี่หน้าโรงแรมนี่ยืนกันให้ควายเลยเขาบอกเขานี่นะเดินผ่านเนี่ยนะไม่สาเลยจนกระทั่งเขาเก็บมาจนกระทั่งถึงสุวรรณภูมิถึงสุวรรณภูมิผมก็ถามต่ออีกด้วยความติดตามผู้ยาดบังดูดได้ยังอาจารย์ไปนับซองได้เลยยังอยู่ครบผมดีใจมากเลยเขาบอกเขาน่าจะเลิกได้แล้วแหละหลังจากนั้นแกโทรมาบริจาคสักประมาณเดือนหรือ2เดือนได้จานจำผมได้ปะเนี่ยใครล่ะฮัลโหลที่เราไปขอเรื่องบุหรี่กันไงผมนึกในใจผมไม่ได้ขอด้วยนี่ เขาบอกว่าแล้วผมก็เลยติดตามคุณยาต่อ เป็นยังไงล่ะเขาบอกอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์นะกลับมาเป็นเดือนๆแล้วผมยังไม่เคยแตะเลยไม่ใช่ผมเก่งนะแม่ผมนี่แหละเวลายกมือขอดุอาจนน้ำตาไหลเช่นเดียวกันพี่น้องทำซอดอกะให้น้ำตาไหลลองให้หาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่านกุรอานน้ำตาไหลทำความดีกับพ่อแม่น้ำตาไหลทำความดีกับสามีน้ำตาไหลทำความเอาให้มันน้ำตาไหลให้ได้สักแต่ละหัวข้อแต่ผมบอกไม่ได้นะครับว่าเพราะบางคนไปทำมันไม่ไหลอ่ะทำเหมือนที่ผมบอกมันไม่ไหลลองทำดูนะซอดอกะจนกระทั่งน้ำตาไหลมีคนขอแนะแบบนี้อาจารย์วุ่นใจหมดบ้านเลยกลับไปเดี๋ยวผัวทำเราน้ำตาไหลเองแหละนะอันนี้ก่อนแล้วแต่สูตรใครสูตรมันผมไม่แนะนำนะแล้วก็เนี่ยเวลาผ่านกล้องเนี่ยมึงแนะนำดีนะสุดท้ายเมียกูทำตามมึงโดนเถอะอย่านะไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวอ้าวไปดูอีกความหมายหนึ่งที่เกี่ยวพันกับคนที่เตรียมตัวตายพี่น้องประเด็นหลักเลยนะครับของคนที่เตรียมตัวแล้วซึ่งความตายก็คืออัตตาบะนี่เอาจริงๆเนี่ยแหละนี่แหละคือหัวข้อที่ผมเตรียมมาจะคุยนะครับเรื่องของอะไรคนที่เตรียมตัวตายนะครับในหัวข้อนี้คือการเตาบะตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกแบบนี้กุลลุบะนีอาดัมกอตตออุนลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนมีความผิดหมดวะคอยรุลคอตออีนะตะวาบุนแต่คนผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่รู้จักกลับตัวแล้วการกลับตัวที่กุรอานว่ามีอยู่การกลับตัวหนึ่งพี่น้องที่โละกันทั้งหมดเลยนั่นก็คือเตาบะตันนะซูฮาเตาบะระดับที่เรียกว่าเตาบะนะซูฮาคนที่เตรียมตัวจะตายพี่น้องเพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นก่อนที่จะตายเตรียมเสบียงแล้วผมว่าหนึ่งในหัวข้อที่พี่น้องต้องเตรียมให้ได้คือกัสรอตุสซอดอกะทำซอดอกะเยอะๆแล้วมาถึงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตของเราให้จำเอาไว้ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้ได้คำว่าอัตตาบะทีนี้หลายคนก็บอกว่าแล้วเวลาของการเตาบะเอามาอะไรดีเอามาอะไรดีบางคนแช่ไว้ก่อนเว้นไอ้วางทำไมมึงไม่ละหมาดเก็บไว้ก่อนอาจารย์ผมยังเด็กอยู่ขอเว้นก่อนเว้นโครมไปแล้วกูว่าแล้วมะมึงไม่เตาบ้านี่เอาจริงๆพี่น้องประตูเตาบ้าของอัลลอฮ์เปิดตลอดแต่ปัญหาก็คือเราจะเตาบ้าตอนไหนพี่น้องจำเอาไว้นะครับ
ความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเตาบะและการเตาบะชนิดหนึ่งเรียกว่าล้างกระดานเลยโละกันใหม่เริ่มต้นใหม่เลยเรียกว่าเตาบะนะซูฮาแต่คำนี้มันไม่ได้ถูกบอกว่าปลาป่าไหนควรจะเตาบะป่าไหนให้เรานึกเองหลายคนบอกอาจารย์เวลาไปถามว่าเนี่ยวะยีทำไมยังขนีบไก่ตีอยู่ล่ะเนี่ยเขาบอกว่าจะแล้วรู้ไหมเตาบะนะซูฮานะมีเตาบะแบบหมดมีฉันยังไม่ใช้เลยอาจารย์เก็บไว้ก่อนวะยีใช้เมื่อไร60เมื่อไรฉันเริ่มเลยอาจารย์ฉันเตาบ้านนะซูฮาเลยเนี่ยรู้ศาสนาแบบนี้อันตรายหนักเลยนะนะครับอ้าวก็คงเอาเท่านี้แหละนะไม่เป็นไรใช่ไหมว่ายังไงว่ายังไงจะพลาดไม่ผมนะกลัวอย่างเดียวเพราะมันเลยเวลาแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ไหวไอ้ผมนะไหวเพราะพรุ่งนี้ผมมีอีก2งานน่ะหรอไม่เป็นไรหรอกฮะอีกสักหน่อยนึงไหมห้าอย่างที่จะได้บนดุนยานี้ใช่ไหมจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องค้างมันเป็นเรื่องของจริงๆเนี่ยผมจะอธิบายแบบนี้นะหัวข้อเรื่องการเตรียมตัวตายเนี่ยอุลามะเขาอธิบายเอาไว้นะครับว่าทำแบบนี้1 2 3 4 5 6กัสรอตุซอดอกอคือ1ในหัวข้อของคนที่เตรียมตัวตายวันนี้ผมให้ไป2 อย่างคือกัสรอตุซอดอกอกับเตาบะแต่จริงๆในกัสรอตุซอดอกอเนี่ยมันมีเหตุผลของมันและมีการอธิบายอยู่เตาบะก็มีเหตุผลของมันแล้วก็มีการอธิบายอยู่อันนี้มันเป็นหัวข้อใหญ่ของเรื่องคนที่เตรียมตัวตายอ้าวให้อีกข้อนึงก่อนแล้วกันนะไอ้ที่เงียบๆเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเนี่ยผมเริ่มจะหวั่นใจแล้วเนี่ยฮะไม่ได้มีอะไรใช่มั้ยนะเอออ้าวทำอย่างนั้นรู้สึกผิดยังไงไม่รู้เอ้าอีกอันหนึ่งพี่น้องคนที่เตรียมตัวที่จะตายข้อที่หนึ่งนะครับกัสรอตุซอดอกอทำซอดอกอเยอะๆข้อที่สองคนนั้นต้องเตาบะเยอะๆนะครับต้องเตาบะให้ได้และเตาบะหัวใจของการเตาบะคือเตาบะตันนาซูฮาข้อที่สามสามกลับงงไหมจ๊ะสี่กลับพูดผิดสี่กับคือหัวข้อของคนที่เตรียมตัวตายกับที่หนึ่งกลับมาจากสงครามกลับมาจากสงครามกับที่สองกลับมาจากการทำฮัจญ์การทำอุมเราะห์กับที่สามคือการกลับมาจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและกับที่สี่คือการกลับมาจากอาการป่วยที่หายไปคนที่เตรียมตัวตายพี่น้องถ้ามีโอกาสหลุดรอดชีวิตกลับมาจากสี่กับได้นี่คือโอกาสที่อัลลอฮ์ให้พวกท่านทั้งหลายต้องเป็นคนดีได้แล้ว 1. กลับมาจากสมรภูมิได้สวมเสื้อเกาะออกไปรบตายในสงครามเรียกญิฮาดใช่ไหมแต่บางคนไปด้วยใจไม่ได้อยากจะญิฮาดสวดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับจากสงครามมามีโอกาสรอดจากสงครามมาได้พี่น้องคนคนนี้ต้องทิ้งทุกอย่างที่เป็นความผิดนี่คือคนที่เตรียมตัวตายอันที่สองกับที่สองกลับมาจากการทำฮัจญ์และอุมเราะห์มีชีวิตรอดกลับมาจากมีนาได้กลับมาจากอารอฟะห์ได้ไม่ถูกเหยียบตายเนี่ยกลับมาถึงบ้านนะครับในหะดีษบอกคนที่กลับมาจากสถานที่เรียกว่าฮัจญ์เรียกว่าอุมเราะห์ได้คนคนนี้นะครับจะเหมือนกับคนที่เกิดใหม่เลยเพราะเมื่อเกิดใหม่แล้วท่านจะต้องทำให้เนียนกริบเลยเพราะเป็นคนที่จะได้ปลอดภัยเวลาที่ท่านตายและกับที่3คือออกจากเดือนรอมฎอนครั้งหนึ่งท่านญิบรีลมาหานบีญิบรีลบอกกับนบีว่าใครก็ตามในช่วงท้ายของหะดีษเนี่ยมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอัดรอกะชะฮ์รอมฎอนมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นออกจากเดือนรอมฎอนแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์คนคนนี้จะถูกอัลเลาะห์จัดการ2รายการฟะอะบะอะดะฮุลลอฮุอัลเลาะห์จะออกห่างจากคนคนนี้2ดะคอลันนารคนคนนี้จะถูกโยนลงไปในไฟนรกถ้าออกมาจากเดือนรอมฎอนแล้วยังเลวอยู่พี่น้องเตรียมตัวไว้เลยนะครับท่านตายเมื่อไรยับแน่ใครเป็นคนมาเล่าญิบรีลมาเล่าให้นบีฟังเองและกับสุดท้ายมีนัลอัมรอดจากอาการป่วยต่างๆที่เราป่วยเซซอจนแย่นอนอยู่บนเตียงมีโอกาสให้ได้หายป่วยกลับมาได้พี่น้องคนคนนี้นะครับถือว่าท่านได้โอกาสโปรโมชั่นใหญ่ในชีวิตเลยต้องเป็นคนดีให้ได้หลังจากหายจากอาการป่วยถ้ายังทำจากสี่กับนี้แล้วยังดีไม่ได้นะครับแสดงว่าโอกาสที่ท่านจะเป็นคนดียากแล้ว
ถือว่าเป็นหัวข้อเริ่มต้นใหม่เลยกับการเป็นคนที่เป็นบ่าวที่ดีสำนึกตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสงครามคงจะยากสำหรับเราในยุคสมัยนี้สงครามที่เป็นสงครามญิฮาดเนี่ยคงจะยากนะครับแต่ฮัจญ์อุมเราะห์ไม่น่ายากสำหรับพวกเราถ้าบ้านหลังขนาดนี้นะครับแล้วก็รอมฎอนเหลืออีกประมาณ4เดือนออกจากรอมฎอนต้องดีทีนี้ผมแนะนำแบบนี้พี่น้องเราอาจจะดีได้ไม่ต้องทุกรายการโอ้โหออกจากรอมฎอนปั๊บออกกลับมาจากฮัจญ์จากอุมเราะห์ปั๊บไม่คุยกับใครเลยเดินหลับตาซิกรุลลอฮ์อย่างเดียวเลยพักเดียวแช่ลงไปในบ่อแล้วอ้าวเล่านิดนึงเพราะถ้ามันเยอะไม่ได้เยอะไม่ได้พี่น้องรู้จักครูเอมั้ยอาจารย์อิสมาอีลวิสุทธิปราณีเคยเล่าเอาไว้แบบนี้ว่าดุนยาปัจจุบันมันอยู่ยากสยอเนี่ยอยากจะทําเป็นคนดีอยากจะเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลเลาะห์แต่ต้องขึ้นรถเมล์ขึ้นไปบนรถเมล์อัลเลาะห์อะไรกันวะนี่เฮ้ยมันใส่นี่เสื้อว้าวลงมาแบบนี้เอ้ามองไม่ได้ครูเอบอกมองไม่ได้ก้มเท่าว่าเราเวลาก้มลงไปข้างล่างไอ้ข้างล่างมันดันขึ้นมาอีกทำยังไงอ่ะครูแอร์แกก็เลยบอกว่าไม่งั้นสยอหลับตาแล้วกันนั่งหลับตาบรุษเมย์พักเดียวลืมตาเอาป้ายกูป้ายกูนู่นป้ายที่จะลงไปอยู่ข้างหลังไปแล้วมันเกินไม่ได้พี่น้องศาสนาเนี่ยที่นบีบอกอินนดีในยุสรุนศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเมื่อไรเราทำเองตามความคิดของเรามันจะเตลิดทันทีเลยมันจะดูเป็นเรื่องยากลำบากจนทำไม่ได้ทันทีเลยผมถึงอยากจะบอกกับพี่น้องเนี่ยนะเตรียมตัวก่อนที่จะตาย3หัวข้อเนี่ยที่ผมให้เนี่ยนะพี่ต้องทำให้ได้แล้ว1กัสรตุศอดาเกาะห์แต่จริงๆมันมีอีกเยอะเลยนะครับกัสรตุศอดาเกาะห์ทำศอดาเกาะห์ให้ได้คำว่าเยอะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเยอะด้วยปริมาณแต่ต้องเยอะด้วยจำนวนครั้งต้องเยอะด้วยอะไรเยอะด้วยจำนวนครั้งแล้วศอดาเกาะห์ที่นบีว่าที่อุลามะเขาอธิบายคำว่าศอดาเกาะห์ไม่ได้หมายความว่าต้องให้สตังค์อย่างเดียวนบีเคยทำนบีรวยถึงขั้นมีสตังค์ให้คนเหรอนบีทำซอดากอกับเด็กเนี่ยลูบหัวเนี่ยเป็นซอดากอแล้วนะครับแล้วอันที่สองอะไรนะเตาบ้าอันที่สองเตาบ้ากับเนื้อกับตัวแล้วก็อันที่สามสี่กลับจากโอกาสที่อัลลอฮ์ให้ต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้อันนี้น่าจะพอแล้วนะผมขอให้ปิดกล้องนิดนึงผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังแต่อันนี้มันถ่ายทอดไม่ได้ปิดให้หมดนะ เดี๋ยวทำท่ากดไอ้ผมก็ไม่รู้อ้าวถ้ามีงั้นเดี๋ยวผมปิดก่อนนะปิดอันของกล้องก่อนนะนะครับก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ไลฟ์ติดตามอยู่ทางไลฟ์เนี่ยหลายคนเนี่ยบอกผมบอกให้ปิดแบบนี้หลายคนบอกโอ้อาจารย์ฉันอยากจะไปฟังล่ะทีหลังนะพี่น้องถ้าอยากจะฟังนะอย่าไปดูทางไลฟ์มาทีงานนะแล้วก็มันจะได้ฟังยันจบนะก็เอาไว้เท่านี้ครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู